วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำกล้วยไข่เชื่อมมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะวิธีเชื่อมกล้วยไข่แบบเดิมใช้เวลานานในการเคี่ยวน้ำตาลทรายกับน้ำให้มีความเหนียวข้นแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมรามิดผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากการเชื่อมกล้วยไข่ใส่น้ำเชื่อมรามิดผลลงในภาชนะใส่น้ำคนให้เข้ากันตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดใส่กล้วยไข่ใช้ไฟอ่อนต้มต่อจนกล้วยเริ่มสุกใสเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำเชื่อมรามิดผลลงในภาชนะตามด้วยกล้วยไข่ที่เชื่อมเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปเรามาทำส่วนผสมกะทิกันนะคะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวเจ้าคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟค่ะจัดกล้วยไข่เชื่อมใส่ภาชนะราดด้วยส่วนผสมกะทิเพียงเท่านี้ก็จะได้กล้วยไข่เชื่อมที่เงาสวยน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะ